สำหรับคลิปในวันนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรามาทดสอบผู้เล่นทดสอบความรู้ได้ไหมครับว่าแบบมีความรู้ระดับไหนจะเป็นยังไงไปดูกดไลค์ก็ได้เอาเสาตัวนี้ไปเก็บทีดิกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองไอ้ก้าวนะในวันนี้เนี่ยอยู่กับผมหนึ่งในสี่จักรพรรดิมหามังกรอภิมหากบโพไซดอนที่รวมร่างกับปลากิ้งก่าตุ้งแช่กลายเป็นเพจเดียวกันเราไม่ได้คำเตือนกุรุสกอนสกาลามุสไรวะในวันนี้นะว่าคุณผู้ชมเราเนี่ยจะมาทดสอบเพลเยอร์ในไมค์ครับว่ามีความรู้ระดับไหนถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าสูตรไอคิวโอ้พระเจ้าปาลงมาเสด็จแล้วท่านมาโปรแล้วไอ้ฝ้ารักพ่อเออวันนี้เนี่ยจะมีด่านไหนที่ดับแจ๋วสำหรับคุณผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะครับผมพร้อมสำหรับการด่านแรกยังไงฝ้าเป็นโพไซดอนหรือยังไงวะเรามาดูสำหรับเลเวล1ดีกว่าคุณผู้ชมอะไรอ่ะระดับลูกออสกูคือโพไซดอนแค่ชื่อด่านก็ไม่อยากจะเล่นแล้วอ่ะมาทำไมอ่ะอ๋ออันนี้กูรู้ด่านนี้ที่เราเคยทำใน TikTok ไงฟ้าไม่คืนนี้เราต้องอุดน้ำแล้วมึงก็เข้าไปตรงกลางแล้วมึงก็ตาย ไม่ใช่วิธีการเล่นนะคุณผู้ชมคือเราเนี่ยจะใช้เครื่องยิงอัตโนมัติแบบใหม่เว้ยเออแล้วมีไฟด้วยรอบนี้เอาว่าอ๋อคือมันจะแบบยิงสแปมไปเรื่อยๆใส่ตรง TNT ใช่ไหมคุณผู้ชมพอถึงที่หลับเราคิดว่าพอแล้วแล้วก็จุดจากด้านล่างก่อนแล้วตามไปด้านบนเมื่อฝนโปรยปลายดินี่ระดับลูกออสจริงป่ะเนี่ยคุณผู้ชมโหนี่มันไม่ระดับลูกออสแล้วมันระดับอะไรหรือวะระดับอะไรครับลูกออสสุดหล่อระดับต่อมาลูกออสว่ายน้ำได้ what โอ้ลูกออดว่ายน้ำได้แล้วลูกออดบ้านไหนว่ายน้ำไม่ได้วะเพื่อนอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ข้างบนโคตรทรมานด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นการสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดในไมค์ครับเว้ยโอ้คืออะไรอ่ะอยากเห็นอ่ะนี่ไงโอ้ยโอ้อันนี้มันเคยเห็นใน TikTok ปะใช่โอ้มันเป็นการสร้างวงกลมในไมค์ครับแบบสวยจัดคุณผู้ชมก้าวไปดูข้างล่างดิข้างล่างจะสวยเหรอข้างล่างแบบวาดวงกลมเลยอ่ะเออว่ามันมีแบบสองมุมมองนี่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการอัญเชิญมันลงมาเลยนะเราก็แค่ปิดอันนี้ทิ้งโอเคปิดทิ้งเราแค่มากดปุ่มตรงนี้ครับคุณผู้ชมแบบเกมโหมดสูตรกดด้วยมาแล้ว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 สวยคุณผู้ชมโอ้ทั้งสวยทั้งแหลกโอ้โอ้มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วโอ้โหโอ้รับด่านต่อมาดีกว่าด่านนี้คืออย่างลูกออดกลายเป็นลูกปลาฮะไม่ต้องกลายเป็นของไม่ใช่หรอวะคุณเลิกงงอะเนี่ยโอ้อันนี้อันซ้ายเนี่ยมันเป็นการทดสอบนี่แน่เลยฟ้าอุ้ยเอานี่ก่อนดีกว่าอะไรอ่ะอันด้านขวาอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการทดสอบตรงไปไหนก็ได้เหรอไม่เป็นอย่างนี้หรอไอ้ฟ้าลองลงไปดิไอ้นี่หรอแล้วของจริงเป็นยังไงวะมันจะแบบมันไม่ได้ต่ำอย่างนี้หรอโอ้มันอยู่ประมาณนี้โอ้แล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะโอ้อันนี้หรอถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เนี่ยน่าเกี่ยวกับน้ำแน่นอนเลยเว้ยโอ้ถ้าเราลองวางไอ้เจ้าเอ็นเดอร์ไอรอบๆดูล่ะวางได้เหรอมีน้ำกระแทกอย่างนี้วะน้ำกระแทกโอ้น้ำตัดครึ่งเฮ้ยก็เป็นน้ำแบบตัดครึ่งกันเลยเหรอคุณผู้ชมเราแบบว่ายขึ้นมาก็ไปดีดเลยเหมือนเป็นลิฟต์เลยอ่ะแต่น้ำแม่งก็ไหลอยู่นะเว้ยฝ้าแบบไหลลงมาแล้วมันถ้าเราว่ายขึ้นมันจะไปเลยเหรอโอเคไปจริงโอเคต่อไปด่านระดับปลาโตแล้วฮะปลามันโตยังไงวะเพื่อนอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นด่านที่เราใช้สเกลิตันใช่ปะโอ้นี่ไงรอบนี้ใช้กูแทนปะ
ถ้าผมลองวางดูโอ้โหคุณผู้ชมดูไอ้ฟ้าดูในกล่องชักเกอร์บ็อกมันมีโบอยู่ข้างในเว้ยถ้าเราลองดึงโบออกอะวัดฮะเอ้าตะเกียบไม่มีธนูถ้าเราลองใส่ดาบเข้าไปล่ะคุณผู้ชมวัดโอ้ยสเกลตันถือดาบอ๋อนี่แบบใน TikTok ป่ะใน TikTok เลยโอ้ถ้าเราลองตรีเด่นดูล่ะคุณผู้ชมโอ้โหไอ้ว่าลองเกมโหมดสูตรนี้มันจะทำร้ายมึงป่ะมันจะเอาเหรอเออมันจะสู้กับมึงป่ะเออมันจะง้างว่ะมันง้างว่ะเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดที่เราเปิดเราเปิดโอ้ยโอ้ยตีแรงเหรอนะโอ้ตีเด่นมันแรงโอ้โหแรงจัดลองใส่โทเทมเข้าไปครับคุณผู้ชมว้าแล้วลองทุบเราทุบให้มันแบบโอ้ยแล้วมันไม่ไหม้ต่อด้วยนี่แหละของจริงก็เป็นสเกลตันที่แบบอยู่บนโลกกลางวันได้คุณผู้ชมระดับโอ้โหปลากายพันแล้วว่ะอันนี้เอ็งลองเล่นดีรู้ใช่ไหมว่าเล่นยังไงอ๋อนี่รู้ดูนะเออเข้าไปดิเฮ้ยอันนี้เนียนเนียนจริงเนียนจริงเป็นประตูที่แบบคือไม่รู้เลยอ่ะประตูรูปภาพเหรอคุณผู้ชมเป็นประตูแบบบ้านหลอกอะไรอย่างงี้ป่ะโหนี่ไงเออว่ามันเหมือนเป็นอย่างงี้เว้ยฟ้าเราวางนี่ใช่มั้ย2อันวางบนวางล่างเออเหมือนเลยโหแล้วคือถ้าเราหมุนนี่กลายเป็นกับดักเลยคุณผู้ชมดูดิอย่างงี้เลยระดับปลาปลาสืบพันธุ์ What ในห้องนี้มีอะไรอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมว้าวอ๋อโอ้ยอันนี้มันรู้แล้วเล่นไงคุณผู้ชมผมว่าเราต้องเอาอันนี้น่ะมาเอนชาร์ด้วยไอ้ฟ้าเอามาใส่เอ็นวิวรวมกันก่อนนี่น่าตรงนี้นะคุณผู้ชมเราเอนชาร์ดรัวๆเลยปะที่การเล่นนะคุณผู้ชมไอ้เจ้ารอยัลตี้เนี่ยความสามารถของมันน่ะคุณผู้ชมถ้าเราปราบซีเดนไปใช่ไหมมันจะกลับมาเว้ยแล้ววิธีเล่นของจริงเนี่ยมันเล่นอย่างนี้เว้ยฟ้าดูเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูยังไงเราเอามาเกาะไว้ข้างหน้าเว้ยพอเรารวมแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมพอเราทำเป็นกองแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเราแคบเข้าไปตรงนี้เว้ยแล้วก็ปาแบบปาไปเลยอ่ะรวยเหรอเฮ้ยมันจะกลับมารัวๆเหรอโอ้ยโอ้ยเอาว่ามันเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ย what ตื่นโอ้ยผมเริ่มมึนคุณผู้ชมผมเริ่มมึนเอาว่าเอาว่าโอ้โหหัวเองไม่ขาดได้ไงวะเฮ้ยเหมือนเทพเจ้าเหมือนเฮลิคอปเตอร์อ่ะเฮลิคอปเตอร์เย้ระดับต่อมาระดับปลากลายเป็นจักรพรรดิปลามังกรในกล่องนี้ไม่มีอะไรว่าคุณผู้ชมหรือว่าอยู่ใน DN เราเข้าไปดูดิวูบวอทมันมีเครื่องอะไรบางอย่างอยู่ไอ้ฟ้าฟ้าดูวิธีการเล่นนะเว้ยเอ็งลองยืนไกลๆยืนไกลอันนี้ต้องยืนดูไกลๆว้าวทำไมอ่ะแม่งลองดูเสาดิมันเล่นแบบคลื่นเวฟอ่ะเห็นป่ะโอ้เหมือนแบบดนตรีเลยอ่ะดึงอย่างเท่ดูดิถ้าทำเยอะๆนี่ทำเป็นแบบดนตรีในMinecraftได้เลยนะเนี่ยถ้าเป็นคลื่นเวฟได้เลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เท่จริงดูดิว้าวแล้วด่านนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ระดับปลามังกรทมิฬเพชรด่านนี้ชื่อกับยาเป็นปลามังกรทมิฬเพชรเมื่อกี้มาได้แล้วมาได้คนที่หลุดคนเดียวแล้วกล่องนี้มีโอ้ยแต่ก่อนจะรู้กล่องคุณผู้ชมด่านนี้แบบเหมือนที่อันเชิญฮีโร่บายเลยอ่ะมีหมวกสไปเดอร์แมนกับทอลฮีโร่บายวัดความจริงนั้นได้ถูกเปิดเผยไปแล้วคดีฆาตกรรมเมื่อ70ปีก่อนฉันรู้ความจริงหมดแล้วอะไรวะใส่แล้วก็ยังเท่ดีหว่าไอ้ฟ้าแล้วนี่คืออะไรอ่ะวัดอะไรอ่ะสตีเปดเหรอฮีโร่บายเปรตพ่อขอลองใส่หมวกหน่อยดิ
มีคดีฆาตกรรมเมื่อ2เดือนก่อนนะฉันรู้แล้วนะเอาล่ะสำหรับด่านสุดท้ายผมให้ไอ้ฝ้าเป็นคนสร้างด่านนี้เฮ้แล้วเรามาดูว่าไอ้ฝ้าจะสามารถสร้างด่านที่100ได้โหดขนาดไหนรอชมครับ A few moments later เอามาดูด่านที่100กันครับคุณผู้ชมแค่แต่ก่อนเข้าไปดูเนี่ยดูอะไรเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามฉันมาเจ้าหนุ่มฉันจะพานายไปสืบคดีนี้เองเฮ้ยล่องหนเฉยทำได้ไงเนี่ยไอ้ลองใส่แล้วกดชิปดูดิในกล่องมีอะไร What ปืนใหญ่ไซโคเจ็ตอาร์มสตรองนี้ออริชั่นอาร์มสตรองอัลติเมทเอ็กซ์ตาสยิงแล้วแบบกดไลค์อย่างนี้หรอไอ้ฝ้ายิงไม่นัดเฮ้ย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 นี่ไงแว่นมาละเป็นไงครับคุณผู้ชมกี่คะแนนดีอันนี้ฟังนะฟังดีดีนะก้าวเออฟังแล้วอ๋อตอนที่ไปเบอร์ลินอเมริกาแล้วก็แคมบริดจ์อ่ะคือรั้วของมหาลัยแคมบริดจ์มันจะมีเลขอยู่อ๋อโอเคครับเต็ม10เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมอันนี้มากกว่า10น่าจะล้านเลยอันนี้น่าจะล้านคะแนนโอเคครับคุณผู้ชมว่าถ้าคลิปมีโอเคครับผมคุณผู้ชมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมบอกเลยว่าโคตรมันครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเวลร้อยปะทะอะไรก็อย่าลืมรอติดตามชมด้วยละกันนะครับ